ก็เลยทราบดีที่รักและเคารพทุกท่านนะวันนี้ผมก็ได้มีการมาพบปะสื่อทุกสำนักพิมพ์มาแล้วนะก็รับฟังข้อเสนอแนะจะประโยชน์มามากมายหลายประการนะครับสิ่งใดที่เราจะดำเนินการได้เราให้ดำเนินการทำให้เกิดผลดีขึ้นได้แล้วก็ผลความต้องการของประชาชนนะครับสื่อเองก็เป็นตัวกลางในการที่จะทำความใจนั้นดีนั้นถูกต้องให้กับประชาชนนะให้รู้รสชาติว่าประชาชนกำลังทำอะไรอยู่นะครับหลายเรื่องเป็นอย่างนี้เป็นความก้าวหน้าแต่ทั้งตัวปัจจัยมันก็มีอยู่ในประเทศไม่มีอะไรเลยนะครับก็ขอขอบคุณบรรดาสื่อของสื่อสำนักพิมพ์ทุกคนนะครับทุกท่านทั้งในส่วนของรัฐมนตรีต่างๆของมีการพบคนสำคัญหลายคนของทุกสำนักพิมพ์นะครับเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นในวันนี้คือสถานการณ์ที่ระยองนะครับวันนี้ก็มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเพราะเป็นเรื่องของการที่ไม่รู้กติกาไม่มีวินัยไม่คิดถึงส่วนรวมนะครับมันทำให้เกิดปัญหาก็รับผิดชอบไปกันมาทุ่มไปกันมาซึ่งผมน่าเป็นขอโควิดผมก็ขอรับผิดชอบนะครับในส่วนนี้ด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องหาวิธีการในการจัดปิดจุดต่างๆเหล่านี้ความบาดหลวงเหล่านี้ให้ได้นะครับวันนี้ได้ส่งทีมลงพื้นที่ติดตามไปเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วนะครับแล้วก็ตรวจหาพื้นที่สัมผัสและตรวจผู้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับในการลงทะเบียนเข้าออกตามระบบแอปพลิเคชันด้วยนอกจากนี้มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมให้บุคคลที่สัมผัสและการลงทะเบียนช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอันนี้เพื่อจะนำให้ทุกคนมีความสบายใจให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดวันนี้ก็ได้ประกาศให้สปกตรวจในเรื่องเหล่านี้นะครับมาตรการปลอดภัยต่างๆทั้งในส่วนของบรรดาสถานทูตต่างๆแอร์เอกสารทูตต่างๆนะครับจะต้องปฏิบัติตามระบบระเบียบทุกประการนะครับก็ต้องไปทบทวนตรงนี้ใหม่ในส่วนของการอนุญาตการบินเข้านะครับเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะคือบินทหารหรือคือบินใดก็ตามก็ต้องมีมาตรการตามที่เรากำหนดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เรียกว่าไม่ได้ผิดชอบนะครับในส่วนที่รับบาดไปแล้วผ่านการตรวจสอบไปแล้วด้วยนะครับแต่ไปออกไปนอกพื้นที่นะที่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่ผมให้กระทรวงต่างประเทศในฐานะสารทูตเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกตอนนี้ก็ต้องระงับเที่ยววินทุกเที่ยววินที่เข้ามาจากดีทั้งหมดนะครับไม่มีการอนุญาตให้เข้ามาอีกนะครับจนกว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทุกปัญหามันก็มีจำเป็นมันก็มีต้องแก้ไขนะครับต้องเพิ่มเติมมาตรการเหล่านี้ว่ารัฐบาลโดยโควิดไม่ได้หยุดยั้งในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการทางด้านสาธารณสุขเราเนี่ยถ้ามองว่ามันจะเลวร้ายหรือมันจะไม่ดีอะไรมองเนี่ยก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของเราซึ่งสามารถน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเสียใจนะครับก็ขอโทษพี่น้องชาวคนไทยด้วยแล้วกันแล้วก็จะต้องมาดูแลให้กันให้มากที่สุดในประเด็นนี้เพราะหลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดใช่ไหมปัญหาบางทีมันก็ไม่รู้มาก่อนหรือมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องในบางประการในหลายที่ผมก็เตือนย้ำไปในที่ประชุมของครม.ไปแล้วด้วยแล้วให้สวค.ไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับต้องทวนทุกอย่างนะโดยเฉพาะมาตรการในการปลอดภัยในเรื่องนี้เพราะมันมีผลกระทบด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นหรือเรื่องความปลอดภัยของประชาชนโดยรวมนะครับซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะอันนี้ก็รับว่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าเราขอเวลาให้หน่วยราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องคอตบอกไปแก้ปัญหาสิ่งที่ผมเป็นกังวลอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่เรามีการตกหลายอย่างหลายส่วนด้วยกันทั้งในส่วนของประชาชนนะผู้ประกอบการต่างๆนี้วันนี้ผมเน้นย้ำให้ไปตรวจราให้รัดกุมมากกว่าเดิมแล้วก็ปิดทันทีนะครับโดยที่การในที่ท่องเที่ยวเวลากลางคืนนะพวกผับพวกบาร์ต่างๆที่เป็นแน่นขนาดเราที่ผมก็ได้รับการรายงานมาเขาต้องปิดทันทีถ้าไม่แก้ไขนะครับนี่เป็นส่วนที่ท่านต้องรู้ด้วยกับเราครับเราประกาศไปแล้วแต่ท่านในปฏิบัติต้องดูด้วยไปส่วนว่าท่านจะแก้ไขได้ไหมวันนี้ขอย้ำสวมหน้ากากล้างมือตรวจแอนติเจนในการเช็คอินต่างๆโซเชียลดิสแทนซิ่งยังคงต้องดีอยู่นะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าที่เราทำมาขนาดนั้นลำบากขนาดนั้นมาโดยตลอดนั้นผลมันออกมาวันนี้เราก็อยู่ในระดับที่รักษาความปลอดภัยรักษามาตรการสาธารณสุขในเรื่องโควิดได้เป็นระดับอาจจะเป็นระดับแรกของโลกด้วยซ้ำไปเรื่องวัคซีนตอนนี้ก็จะกลับเรียนว่ามีความก้าวหน้าตามลำดับนะครับก็เตรียมการที่จะเอาไปปฏิบัติทดลองกับคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องไปหา